รถเก่าคอนโซลเก่าไม่ถูกใจมันลื้อแล้วทำคอนโซลใหม่กันดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับเพื่อนๆอาจจะติดตามผมอยู่จากคลิปวิดีโอ DIY ซ่อมบ้านปรับปรุงบ้านนะแต่จริงๆมีอย่างที่ผมชอบทำนั่นก็คือการซ่อมแล้วก็ปรับปรุงรถตัวเองครับรถผมเนี่ยก็เก่ามากๆนะอายุอันนามันก็20กว่าปีมาแล้วภายในรถผมนะครับผมก็เก็บนู่นเก็บนี่ทำนู่นทำนี่ของผมไปเรื่อยเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถเก่านะครับเครื่องเสียงที่ติดรถมาเนี่ยมันก็เป็นแค่วิทยุเล่น CD คราวที่แล้วนะผมก็จัดการซื้อจอแบบ GPS จอแบบทัชสกรีนใส่เข้าไปแล้วนะแล้วก็วางไว้ตรงกลางคอนโซลแบบนี้นะที่คราวที่แล้วเนี่ยผมก็ DIY ทำง่ายๆแบบนี้นะครับเป็นตัวครอบเนาะแล้วตัวเครื่องนะครับเราก็วางไว้แบบนี้เลยรอบนี้ผมก็เลยคิดว่าอยากจะ DIY นะครับทำให้มันเป็นฮูดออกมาจากคอนโซลเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมารื้อรถกันเลยครับรถคันนี้มันเป็นรถที่ผมซื้อมานานมากแล้วนะครับแล้วผมก็ชอบแต่งรถนะแล้วก็ชอบทำเองด้วยนะครับผมก็จะทำนู่นทำนี่ของผมไปเรื่อยวิธีแกะคอนโซลรถแต่ละคันนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับหน้ากากนะครับนะเราก็ถอดออกมาได้เลยนะของผมก็จะแบบเหมือนถอดง่ายนะคือจริงๆอ่ะที่มันดูถอดง่ายนะครับเพราะว่าผมถอดบ่อยจนผมรู้จุดหมดทุกอย่างแล้วแต่ใครไม่เคยแกะนะครับให้ค่อยๆแกะค่อยๆดูจุดไปอย่างระมัดระวังนะครับที่สำคัญอ่ะเวลาแกะเสร็จแล้วอ่ะครับจุดที่เราเห็นว่ามันมีสวิตช์อะไรอย่างเงี้ยครับข้างในเนี่ยมันจะมีสายไฟอยู่เนี่ยถอดสายไฟออกมาด้วยแบบนี้นะครับเพราะไม่งั้นมันก็จะติดหลังสายไฟนะเดี๋ยวสายไฟจะขาดน่าจะหลุดหมดแล้วนะนี่เห็นไหมถอดออกมาได้ละกว่าจะได้เริ่มนะนี่คือชิ้นส่วนที่เราจะเอาไปทำกันในวันนี้ในการทำงานวันนี้เดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับเราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับงานที่ผมทำวันนี้นะจะเป็นงานไฟเบอร์แบบโปรโตไทป์งานไฟเบอร์โปรโตไทป์คืออะไรคืองานที่เราจะทำใช้เองและไม่ได้ก๊อปปี้และไม่ได้ทำขายนะครับตัวงานทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นบนตัวชิ้นงานเดิมเลยแล้วก็ใช้ตัวโมดที่เราปั้นเนี่ยในการใช้งานไปเลยซึ่งปกติแล้วขั้นตอนในการทำไฟเบอร์เนี่ยเราจะต้องปั้นแบบเสร็จแล้วเราก็ต้องเลโมถอดโมออกมาเนาะแล้วก็ปั๊มตัวจริงออกมาแล้วค่อยมาแต่งบนชิ้นงานแต่สำหรับเพื่อนๆที่ DIY ทำใช้เองนะครับวิธีนี้สามารถเอาไปทำกับพวกงานลำโพงเครื่องเสียงหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เพื่อนอยากติดตั้งเพิ่มบนคอนโซลอุปกรณ์ส่วนต่างๆในรถยนต์ได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นงานไฟเบอร์แบบที่เราไม่ต้องขึ้นโมครับอย่างแรกนะครับเวลาที่เพื่อนๆทำงานนะให้เพื่อนๆจัดเตรียมชิ้นงานวางให้เรียบร้อยเลยนะถ้าแบบชิ้นงานมันล้มไปล้มมานะครับมันจะทำงานยากนะเราก็จะทำจุดยึดนะครับอันนี้เอาไม้มาใส่กับรูน็อตเดิมของเขานะครับแล้วก็วางตั้งแบบนี้เนาะลักษณะมันจะได้เหมือนคอนโซลรถยนต์เวลามันอยู่ในรถทีเนี้ยใครจะปั้นทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครขี้เกียจนะให้เราลองดูวัสดุต่างๆนะครับเพื่อนๆซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยนะเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงเนาะอย่างวันเนี้ยผมซื้อตัวฮูดมานะครับซึ่ง MRS มันเป็นรถเก่ามากแล้วก็มันเป็นรถที่ไม่ได้รับความนิยมนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่มีของแต่งลักษณะนี้นะแต่ถ้าบางคนนะครับเป็นรถบางรุ่นก็มีสำเร็จรูปแบบนี้เลยนะเราก็ซื้อมาใส่ได้เลยเนาะอันเนี้ยผมซื้อของอะไรเนี่ยมิสูปาเจโร่มานะครับซึ่งผมดูลักษณะแล้วแหละว่าขนาดต่างๆมันใกล้เคียงกับที่ผมอยากได้ผมวางดูนะพื้นที่ที่ผมจะวางเนี่ยคือประมาณนี้นะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีช่องว่างนะครับมันจะมีตำแหน่งกิ๊บต่างๆนะที่มันไม่ใช่ของรถคันนี้แล้วมันไม่พอดีเราก็ต้องทำการตัดแต่งทิ้งครับค่อยๆวางวัดนะครับแล้วก็ค่อยๆตัดไปนะครับพอเราตัดแต่งเสร็จประมาณนึงนะครับเราก็ลองเอามาวางดูนะครับว่าได้ตำแหน่งที่เราอยากจะเอามาวางบนคอนโซลหรือยังนะครับของผมก็คิดว่าจะวางประมาณนี้นะแล้วเวลาทำเพื่อนๆระวังนะครับเพราะว่าด้านหน้ามันมีกระจกนะถ้าเราวางชิดหน้าเกินไปนะครับเดี๋ยวจะใส่กับเข้าไปไม่ได้ติดกระจกนะครับเราพยายามวางเข้ามาด้านในนิดนึงนี่นะของผมถ้าเกิดติดตั้งไปละมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ทีนี้นะครับผมจะใช้กาวตะปูนะมาร์คตำแหน่งไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ชิ้นงานขยับนะผมก็จะแต้มเข้าไปข้างในแบบนี้เลยทีนี้ให้เราเอาแรปนะครับหรือพลาสติกนะครับมาปิดคอนโซลให้หมดก่อนนะครับเหลือไว้เฉพาะส่วนที่เราต้องการจะทำงานครับทีนี้พอกาวตะปูเริ่มแห้งนะครับชิ้นงานเราเริ่มติดดีแล้วนะครับเราจะใช้ตัว PU นะครับนี่เป็น PU โฟมแบบนี้แหละที่เราไว้ซ่อมหลังคานะโดยเวลาฉีดนะครับเราจะไม่ฉีดปึ๊ดเข้าไปทีเดียวนะทุกคนเราจะแบบค่อยๆฉีดทีละนิดนะอาจจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่
ข้างในช่องนะคือเราสามารถฉีดออกมาให้มันล้นได้นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดแต่งนะแต่ตอนนี้เราจะต้องสร้างโครงให้มันก่อนส่วนข้างในจะเลอะไม่เป็นไรนะครับจริงๆแต่กระดาษปิดไม่ปิดก็ได้นะครับแต่ผมปิดไว้เพราะว่ามันจะได้ขึ้นรูปง่ายครับเห็นไหมโฟมมันนิ่มไม่ปิดกระดาษแล้วมันร่วงไม่เป็นไรนะครับเราก็เขี่ยเขี่ยตั้งทรงไปพ่นไปครั้งแรกอาจจะยังไม่เป็นทรงนะไม่เป็นไรนะครับเราค่อยพ่นไปทีละนิดนะพิวโฟมให้มันล้นออกมาแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้พวกขั่วพ่น PU นะครับเราจะปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะแห้งนะครับแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยเนาะให้เอาเข้าไปล้างนะครับเนี่ยผมก็จะแช่ลงไปในทินเนอร์เนาะเพื่อจะเห็นว่าพอ PU ครับแช่ลงไปบนทินเนอร์มันก็จะละลายหมดเลยทีนี้พยายามพ่นโฟมนะครับให้ด้านในนะมันมีความหนาสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเวลาที่เราขัดแต่งนะครับมันจะได้มีพื้นที่ในการขัดแต่งได้ผมทิ้งไว้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับตอนนี้คิดว่าแห้งแล้วนะเดี๋ยวเราลองผ่าดูแต่ถ้าไม่แห้งก็เดี๋ยวค่อยดูพรุ่งนี้เช้าอีกทีนะครับตัว PU Foam เนี่ยเราสามารถแบบตัดกรีดได้เลยนะลองมาจอวางดูหน่อยเวลาเรากรีดตกแต่งนะครับให้เรากรีดใหญ่กว่าชิ้นงานที่เราต้องการนิดนึงนะครับเดี๋ยวเผื่อเราขัดแต่งนะปึ๊บแล้วก็กรีดระวังโดนตัวคอนโซลด้วยนะครับอันนี้ยังแห้งไม่ดีนะเดี๋ยวสงสัยผมต้องมาทำต่อพรุ่งนี้ละผมทิ้งไว้1คืนนะครับตอนเช้าก็จัดการลงมือต่อเลยครับเพื่อนๆสังเกตวิธีที่ผมตัดตัว PU Foam นะครับผมจะไม่เฉือนไปทีเดียวนะครับผมจะค่อยๆเล็มตัดไปทีละส่วนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราเฉือนไปทีเดียวเลยเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดได้แล้วก็เวลาเฉือนโฟมนะครับต้องมั่นใจนะว่าโฟมขาดแล้วนะครับค่อยแกะออกนะถ้ายังมีเนื้อโฟมติดอยู่แล้วเราไปงัดออกเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นเนื้อโฟมฉีกขาดเราต้องซ่อมใหม่หรือต้องโป้เยอะครับให้เราตัดแต่ง PU นะครับเป็นทรงที่เราต้องการนะครับแต่เพื่อนๆสังเกตนะครับมันจะมีรูอยู่นะครับแล้วผิวมันก็จะไม่เรียบโฟม PU เนี่ยถ้ายี่ห้อดีๆนะครับเนื้อจะค่อนข้างละเอียดนะเราสามารถใช้กระดาษทรายขัดแต่งได้นะครับแต่นี้ก็แล้วแต่นะบางยี่ห้อเขาก็จะเนื้อหยาบก็จะขัดแต่งยากนิดนึงการขัดแต่งเนี่ยเราไม่ได้เอาเรียบจนไม่มีตามดนะอันนี้เป็นการขัดแต่งปรับทรงครับพอขัดแต่งรูปทรงแล้วนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้ฮะตอนนี้เราจะทำการกั้นเทปเพิ่มนะพอเมื่อกี้รอยตัดคัตเตอร์ของเรานะครับมันจะลงไปบนเนื้อคอนโซลแล้วนะเราก็จะกั้นเทปใหม่นะครับทุกคนครับขั้นตอนนี้นะรูปทรงของเรานะครับยังไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับแต่ว่าให้ได้รูปทรงหรือสัดส่วนที่เราต้องการนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการเคลือบเรซินกันทุกคนครับเวลาที่เราทำงานโฟมนะเราจะไม่สามารถใช้พวกเรซินธรรมดาเนี่ยในการทำแบบหรือทำโมได้นะเพราะว่าเรซินเนี่ยเวลาที่มันโดนโฟมนะครับตัวโฟมมันก็จะละลายส่วนตัวที่ผมใช้นะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นอีพ็อกซี่อเนกประสงค์มันจะมี A กับ B นะครับอัตราผสมคือ2ต่อ1โดยอัตราส่วนนะเพื่อนๆก็ดูตามที่ผู้ผลิตแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาแนะนำนะครับอันนี้วันนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวนี้ทีนี้บางคนอาจจะใช้วิธีชั่งน้ำหนักนะครับแต่ว่าผมก็จะใช้แบบนี้นะพอผสมเสร็จนะครับเราก็จัดการนะครับคนให้ทั้ง2ตัวนะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้าคนไม่ทั่วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีส่วนที่แบบมันไม่แห้งก็ได้นะหลังจากเราคนเสร็จแล้วนะเราจะใช้งานได้ประมาณ 15-20 นาทีระหว่างนี้ให้เราทำงานได้เลยครับตรงนี้เพื่อนๆจะใช้เกลียงปาดนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้แปรงทาสีนะครับในการทาก็ได้นะปล่อยไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับตัวเรซินของเราเนี่ยมันจะหมัดหมาดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นแบบน้ำเหนียวเหนียวนะให้เราถ้าเราอยากจะเสริมความแข็งแรงนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นพวกผ้าเทปไฟเบอร์เสริมแรงเนาะเอามาแปะตัดแล้วก็แปะที่ชิ้นงานได้เลยผมจะไม่ได้แปะไปทั้งหมดนะครับผมจะแปะเฉพาะบางส่วนเท่านั้นเองนะเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นโฟมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาเกิดที่สุดท้ายเนี่ยเราขัดแต่งอะไรเงี้ยเวลาเราขัดเราจะได้รู้นะครับว่าเนื้อวัสดุเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะเดี๋ยวเวลาเราขัดเยอะไปนะครับเดี๋ยวมันจะโดนเนื้อโฟมนะผมจะเป็นตัวไกด์นะตอนนี้มันจะเหนียวเหนียวนะครับวางไปจะติดเลยนะตอนนี้นะตัวผิวนะครับมันก็จะแห้งสนิทเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ผมทาเรซินไว้1ชั้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเงาๆเนาะเวลาที่เรากดนะครับตอนนี้เห็นไหมเนื้อมันยังนิ่มอยู่เลยถ้าเราอยากให้แข็งเนี่ยเราอาจจะต้องทาสัก 3-4 เที่ยวทีนี้ถ้าเราอยากให้เนื้อมันหนาเร็วขึ้นนะครับผมก็จะใช้เรซินนะผสมกับตัวผงเทาค่ำโดยเรซินนะครับผมก็จะผสมด้วยอัตราส่วนเท่าเดิมเลยนะครับแล้วเราก็คนให้เท่ากันเหมือนเดิมนะครับทีเนี้ยผมจะผสม
ผงทางค่ำเข้าไปด้วยตัวอัตราส่วนนะครับอันนี้ผมก็จะกะเอานะอยู่ที่ว่าถ้าเราอยากได้เนื้อเหลวนะครับเราก็ผสมน้อยถ้าเราอยากได้เนื้อเหนียวนะครับเราก็ผสมเยอะขึ้นมาหน่อยโป๊ะลงไปบนชิ้นงานได้เลยใครโป๊ะไม่เป็นก็นึกถึงตอนปาดเค้กครับเราจะโป๊ชิ้นงานให้เต็มตัวเนื้อผ้าตะข่ายที่เราแปะไว้นะครับตัวเรซินนะครับรอบ2นะรอบนี้ผมผสมทางค่ำเยอะขึ้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวเนื้อทางค่ำกับเรซินนะครับเป็นก้อนเลยนะซึ่งอันนี้มันจะทำให้เราปั้นรูปทรงง่ายฮะทำการโป๊นะครับแล้วก็ทำรูปทรงที่เราต้องการไปนะค่อยๆเก็บไปถ้าใครมีสกิลโป๊หน่อยนะครับขั้นตอนนี้งานเราก็จะออกมาแบบดูดีเลยนะแต่ถ้าใครไม่มีสกิลโป๊นะครับก็ไม่ต้องซีเรียส นะครับค่อยๆปาดไปนะแล้วเดี๋ยวเราใช้วิธีแบบขัดแต่งแก้วผมก็จะโป๊งานทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวผ้าเสริมแรงนะครับที่เราแปะไว้นะมันจมมิดหายไปหมดแล้วผมทิ้งไว้1คืนนะครับตอนนี้ตัวชิ้นงานของเราแห้งดีแล้วนะครับถ้าเราเคาะนะครับเห็นไหมเสียงมันก็จะเป็นแบบพลาสติกเลยนะทำงานแบบนี้นะครับแล้วความแข็งแรงของตัวเรซินนะครับยึดติดกับโฟมแล้วมันแข็งแรงแค่ไหนอันนี้ผมทำเป็นชิ้นตัวอย่างเนาะก็คือเลเยอร์เท่ากับที่ทำตัวคอนโซลเลยนะครับอันนี้เป็นเศษโฟมนะเห็นไหมด้านนี้เห็นไหมเราพักไปเห็นไหมโฟมยังแตกอยู่เลยนะอ่ะพอด้านนี้นะครับที่เราเคลือบเรซินเพื่อนๆดูนะนะครับก็แข็งแรงเลยนะให้ดูนะครับโดยความหนาตัวเนี้ยเนี่ยมันก็จะหนาแค่นี้เองต่อไปก็คือขั้นตอนการขัดนะครับผมก็จะใช้กระดาษทรายขัดนะโดยผมจะขัดแห้งนะไม่ได้ขัดน้ำนะครับก็ขัดไม่ได้เลยเนาะทีนี้สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ขึ้นเองทั้งหมดนะต่องานแบบที่ผมทำนะเวลาเราขัดนะครับแล้วก็เวลาที่เราโป๊ตัวเรซินเนี่ยให้เกินขึ้นมาบนเนื้อพลาสติกสักหน่อยนึงนะแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราขัดออกไปเลยเนาะเพราะสุดท้ายเดี๋ยวต้องทำสีอยู่แล้วให้เราขัดไปจนเห็นผ้าตะข่ายของเราบางๆนะครับแต่ไม่ต้องถึงผ้าตะข่ายเราจะขัดให้ได้ผิวประมาณนี้นะครับเอามือลูบๆดูนะถ้าพื้นผิวเรียบก็ใช้ได้แล้วใครอยากจะโป๊เพิ่มให้เรียบขึ้นก็ได้นะเนื่องจากตัวนี้เราไม่ได้ถอดชิ้นงานออกมานะครับจะเป็นการทำสีและทำทุกอย่างบนตัวคอนโซลเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกที่เรากั้นเทปไว้เนี่ยตัวเรซินเนี่ยมันจะไหลเยิ้มลงมาบนเทปด้วยนะครับให้เราใช้คัตเตอร์นะครับกรีดนะกรีดทำรอยเลยนะครับเป็นเส้นที่เราอยากจะให้เขาแตกออกมาเนี่ยครับพอเราแกะชิ้นงานออกมานะมันก็จะประมาณอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราไม่กรีดเนี่ยเดี๋ยวตัวชิ้นงานมันจะแตกลามขึ้นไปข้างบนเนาะเพราะเราไม่ได้โป๊หนาเราโป๊ไว้บางนะครับอ่ะเราก็ฉีกออกมาปุ๊บเราจะได้ชิ้นงานประมาณอย่างนี้ถ้าเราไม่กรีดนะครับมันจะแตกนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตรงนี้ผมแปะเทปผ้านะครับเนื้อเรซินเนี่ยมันไหลมาติดกับตัวคอนโซลเลยนะครับแต่ว่าตัวเรซินตัวนี้ผมจะบอกว่าเขาไม่กัดพลาสติกนะครับดังนั้นคอนโซลของเราเนี่ยแกะออกมาได้ครับไม่เสียหายนะนี่แล้วก็แกะตัวเรซินออกมาเลยเห็นไหมแกะเทปออกมานะครับเราก็จะได้ชิ้นงานประมาณนี้นะครับงานชิ้นนี้นะครับผมก็จะพ่นสีลงไปใหม่ทั้งชิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำการเอากระดาษทรายนะครับมาขัดเตรียมพื้นผิวในการพ่นงานด้วยนะครับพ่นสีชิ้นงานนะครับสำหรับงานสีสเปย์นะผมก็จะใช้สีสเปย์ของมังกี้เหมือนเดิมเลยนะครับเขาก็มีให้เราเลือกหลายตัวนะจริงมีสีสำหรับพ่นคอนโซลโดยตรงด้วยนะแต่ว่าพอดีผมไม่มีสีดำผมก็เลยใช้พาร์เมอร์สีดำของมังกี้แทนครับทีนี้เพื่อให้เราใช้งานได้ยาวนานนะครับไม่ค่อยมีรอยถลอกนะเราก็จะพ่นตัวแฟตเคลียร์ไปด้วยนะครับตัวนี้ผมก็ใช้ของมังกี้เหมือนเดิมนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้สีคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเพื่อนๆสามารถพ่นได้รอบเดียวเลยโดยที่ไม่ต้องพ่นแลคเกอร์ทับครับอ่ะก็พอได้อยู่นะครับออกมาก็ดูหน้าตาคล้ายๆแบบงานชิ้นเดียวกันเลยแกะชิ้นงานกันดูเนาะปกติคอนโซลผมแนะนำให้พ่นสีด้านนะเพราะว่าถ้ามันเป็นสีเงาเนี่ยมันจะสะท้อนเวลาที่เราขับรถนะได้อยู่แกะมานะครับเนื้องานก็จะประมาณนี้นะจะสังเกตว่ารอยต่อของเรานะครับจะดูเป็นชิ้นเดียวกับพลาสติกไปเลยเนาะเนี่ยนี่เรื่องความแข็งแรงก็ไม่ต้องห่วงนะทีนี้ด้านในนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมทิ้งโฟมไว้นะคือใครจะแคะออกก็ได้นะจริงตอนนี้มันแข็งแรงแล้วแต่ผมมาติดโฟมไว้เพราะว่าตัวโฟมเนี่ยมันจะยึดติดกับตัวคอนโซลนะครับทำให้ตัวเนี้ยมันยึดติดแน่นแล้วก็แข็งแรงครับต่อไปนะครับก็คือรอยต่อตรงนี้นะครับที่เราไม่ได้โป้ที่ผมเว้นไว้นะมันจะไม่สนิททุกคนครับผมจะ
ปิดเทปนะโดยการเว้นร่องไว้นะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะทำการยิงนะครับเพื่อนๆจะใช้ซิลิโคนก็ได้นะแต่พอดีผมมีซีแลนซ์อยู่นะครับผมก็จะใช้ซีแลนซ์ในการปิดนะซึ่งแน่นอนนะครับร่องมันเล็กแบบนี้นะถ้าเราไม่เอาเทปปิดนะมันจะเลอะเทอะมากเลยนะตอนนี้เราปิดเทปไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้นิ้วปาดไปเลยแต่ผมจะพยายามรีดนะครับให้ตัวซีแลนซ์น่ะมันติดเข้าไปแบบลึกๆนะจะได้ผิวเรียบๆร่องพวกนี้นะครับเราพยายามแต่งให้มันเรียบๆเนียนๆไปเลยนะตัวนี้นะครับเราไม่ต้องรอแห้งนะเราระหว่างที่มันหมาดๆนี่แหละเรารีบแกะออกเลยแล้วก็ระวังอย่าให้ตัวเทปมันย้อนกลับมานะครับปึ๊บเดี๋ยวมันจะโดนแกะเทปออกนะครับเราก็จะเห็นรอยต่อประมาณอย่างนี้นะทุกคนเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองเอาตัวกรอบวิทยุของเราใส่เข้าไปดูนะนี่แบบนี้เรียบร้อยตอนนี้นะครับรถผมนะก็มีที่ใส่จอแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรายกไปติดตั้งในรถดูกันครับถอดมายังไงก็ใส่กลับไปที่เดิมนะครับอย่าลืมใส่อุปกรณ์ต่างๆให้ครบนะครับตอนนี้รถของผมก็มีที่ใส่จอ Android สมใจแล้วครับแอบกระซิบนิดนึงเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะมาติดกล้องรอบคันด้วยครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหานะรถรุ่นเก่าฮะอะไหล่ไม่ได้อะไหล่หายากหรืออยากทำอะไหล่เองนะครับอยากทำของแต่งรถเองนะสามารถใช้วิธีแบบนี้ได้เลยส่วนคนที่อยากจะทำขายนะเราก็ใช้แบบนี้แหละขึ้นเป็นโมต้นแบบนะครับแล้วเราก็ทำการแกะออกมาแล้วก็ทำโมครอบแล้วก็ก๊อปแล้วก็ขายนะครับวิธีนี้เราเรียกว่างานโปรโตไทป์ก็คืองานต้นแบบสำหรับเตรียมจะทำงานจริงจริงๆคนที่ทำงานไฟเบอร์เป็นอยู่แล้วอ่ะหลายคนก็ใช้วิธีนี้นะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่ทำในรถไม่ค่อยมีปัญหากับการใช้งานนะแต่ถ้าใครใช้วิธีนี้ทำของแต่งตกแต่งภายนอกต้องระมัดระวังนะครับเพราะงานพวกนี้มันไม่ได้แข็งแรงเพียงพอที่จะใช้งานภายนอกรถยนต์ครับสำหรับวิธีนี้นะเพื่อนๆก็ไปประยุกต์ปรับใช้กันดูนะครับและถ้าใครชอบคลิปวิดีโอทำ DIY ด้วยตัวเองไม่ว่าจะทำบ้านทำรถหรือสร้างบ้านหลังๆนะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับหลายคนเข้ามาดูคลิปโยละยังไม่ได้กดติดตามกันเลยกดติดตามด้วยนะครับพาผมไปยอด 800,000 Subscribe แล้วก็ฝากไปติดตามใน TikTok แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย